สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับหัวท้ายตายก่อนโอเคเวลานี้นะครับวันจันทร์นะครับ20:05 นแล้วก็มาเจอกันตรงนี้นะครับเกมการแข่งขันแห่งความสนุกสนานอยู่ที่เรื่องของดวงแล้วก็ตัวเองกำหนดบ้างบางครั้งนะฮะผู้แข่งขันของเรานะครับทุกสัปดาห์จะมา9คนครับตัดออกไปรอบละ2คนอย่าเป็นหัวอย่าเป็นท้ายหัวตายท้ายตายกติกามีแค่นี้เองนะฮะสุดท้ายจะเหลือผู้แข่งขันท่านเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะแต่เขาก็ไปเลือกของรางวัลกันแล้วมันลุ้นดูว่าผู้แข่งขันของเรานะครับที่เป็นผู้ชนะจะได้ของรางวัลอะไรกลับบ้านอ้าววันนี้เดี๋ยวมาดูผู้แข่งขัน9ท่านก่อนนะครับเชิญครับสวัสดีครับนี่เคยมาแล้วน้องใหม่เคยมาแล้วได้ทองด้วยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ผมว่าพี่เขาขาเข้าเลยสวัสดีครับโอ้ยมาลักษณะนี้ไม่เห็นสามคนเนี่ยโอเคพี่ต้นพี่บิ๊กและพี่เก่งสามคนนี้เขาไม่ค่อยเล่นเกมโชว์นะเว้ยใช่เล่นนะอ๋อเล่นเหรอโอ้สี่ด้วยไม่มีใครไม่มีใครชวนชาชวนนี่โหรุ่นนี้ก็ต้องมาแล้วอยากคุยกับพี่เก่งแต่กลัวโดนตุ้ยท้องนี่นี่นานๆก็จะมาทีนะคนนี้เกมเราเล่นง่ายๆง่ายๆอยู่ที่เรื่องของดวงส่วนใหญ่แล้วเรากำหนดบ้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวคุยกันทางด้านทางคนนี้นี่น้องเล็กน้องสามน้องกระดาอันนี้มาใหม่เหมือนกันอันนี้นี่มาที่เขาเคยมารายการนะแล้วตกรอบนะแล้วได้เลยแล้วได้ทองไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรรีบรีบตกรีบตกเลยจะได้ทองรีบตกเลยแม่ได้ทองจะเป็นมาคุยครั้งที่แล้วพี่ได้หัวปลาทูไม่คุยเลยภูมิใจทุกวันนี้เอากรอบกระดูกไปใส่ความภูมิใจรายการไม่คิดจะคุยอะไรบ้างเหรอไม่ยืนนานเขาเรียกคุยแขกใหม่นี่เขาลูกพ่อเขาชื่อพ่อเขาชื่อเจี๊ยบใช่ไหมลูกเจี๊ยบใช่ไหมลูกเจี๊ยบเจี๊ยบพิสุทธิ์อะเจี๊ยบพิสุทธิ์เนี่ยลูกเจี๊ยบพิสุทธิ์จริงๆครับครับครับโกหกมั้งเขาจะโกอะไรมึงอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนพ่อเคยเห็นลูกพ่อตอนหนุ่มๆป่ะเคยพี่กิ๊กพี่กิ๊กทันพ่อด้วยรีบพี่เอาลาไปก่อนเลยเอาลาไปก่อนเลยไม่ต้องนี่น้องจีน้องจีกับยดาใช่ไหมแล้วก็พี่สมเชงที่ละครละครเรื่องไอ้ผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีสีวันเย็นค่ะสนุกมากตอนนี้กำลังสนุกมากกำลังแบบอยู่เข้าในป่าในโลกในพงเนี่ยตอนนี้ใช่ค่ะกำลังนัวเลยพี่ตอนนี้อะไรบ้างเนี่ยจันทร์อังคารพุธค่ะ1 ทุ่มตรงนะคะช่องรอคอยค่ะช่องอะไรนะคอยสำเนียงดีมากเลยไปแอบเรียนฝรั่งชอบฝรั่งจิ้มเกลือจ้ะทำไมต้องเรียนแล้วเป็นลูกใครอ่ะลูกใครอ่ะลูกนาน้องนาแม่ลูกพยองไปไหนเนี่ยลูกพยองโอเควันนี้มาพร้อมกันแล้วอยากจะเชิญชวนทุกคนนี่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญของคนไทยทั้งประเทศครับต้องร่วมส่งแรงเชียร์กับทัพนักตบสาวทีมชาติไทย กับศึกครั้งยิ่งใหญ่ที่พวกเขาทุ่มเทนะครับเพื่อคว้าชัยสู่12ทีมสุดท้าย ในศึกโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกแมตช์นี้ยิ่งใหญ่4ปีมีครั้งที่ทั้งโลกรอคอยถูกไหมฮะเราก็รอคอยนะใช่ร่วมส่งกำลังใจเชียร์กันได้นะครับวันที่16-24กันยายนหน้าจอช่อง Workpoint 23ที่เดียวเท่านั้นเอาดิสุดยอดเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันพี่เรานะมีใครไม่เคยมาเล่นบ้างหนูนี่พี่3คนเล่นเกมได้นี่ง่ายๆมีกล่องชื่อเกมโผล่วัดใจมีกล่องเข้าไปอยู่กล่องใครกล่องมันปั๊บใส่หูฟังปั๊บพอบอกเริ่มปั๊บก็เปิดเพลงใครขึ้นคนแรกตายขึ้นคนสุดท้ายตายโอเคโอเคค่ะเข้าใจนะเข้าใจมาบ่อยแล้วเข้าใจนะเข้าใจนะพวกเรานะเชิญกองใครกองมันครับเชิญครับมาเริ่มกันเลยกับเกมที่1โผล่วัดใจและตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง9คนก็เข้าประจำที่ในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยกล่องที่1จากทางซ้ายมือคือหมายยดาส้มเช้งจีเป็กกี้ชมพู่ต้นบิ๊กและเก่งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้ง9คนนะครับอยู่9กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับโผล่วัดใจเกมแรกของเราใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเป็นหัวใครจะเป็นท้ายอย่าลืมนะครับพอคนแรกตายพอคนสุดท้ายตายกติกามีแค่นี้ทุกคนได้ยินเสียงผมนะครับโอเคใส่หูฟังได้ครับโผล่ขึ้นมาคนแรกตกรอบโผล่ขึ้นมาคนสุดท้ายตกรอบเริ่มจากวินาทีนี้นะครับใครขึ้นคนแรกตายครับเสียงเพลงมันจะดังนะฮะเพื่อไม่ได้ยินเลยแต่หลายคนนะครับใช้ความรู้สึกที่พื้น
รู้สึกมีการขยกขยับอะไรใดๆก็จะรีบขึ้นนะฮะวันนี้มีคนเพิ่งมาเล่นเกมครั้งแรกหลายคนอยู่เป็กกี้นี่ก็เคาะกล่องแน่ดูเลยเพียงขอยขึ้นคนแรกทีเถอะนี่เป็กกี้ฮะนี่เป็กกี้ยังเงียบครับยังเงียบเอาวะแซดยุงบอยโอเคโอเคเรียบร้อยครับลูกพี่ลูกพี่ครับใจมันร้อนอยู่โอเครอดต่อรอดโอเคโอเครอดต่อดูฝากได้1คนคุณดูเพื่อนเรียบร้อยรอดรอดโอเคเอาแล้วครับตอนนี้คุณถือถือป้ายไปก่อนรอดครับรอดรอดตอนนี้เหลือประมาณ 4-5 กล่องโอเครอดรอดเฮ้ยลูกชายกับลูกสาวกันโอเครอดรอดรอดลูกขึ้นมารอดรอดเหลือ2คนครับตอนนี้บิ๊กสลุด2คนสุดท้ายคุณยัดดาและคุณบิ๊กใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปลุ้นนะฮะคิดว่าเป็นใครคิดว่าเป็นใครคิดว่าจะรอดเดี๋ยวดาโลดโอเคเป็นคนบิ๊กก็ดาโอเคเป็นคนบิ๊กก็ดาโอเคเดี๋ยวเดียร์เลยเดี๋ยวเดียร์เดี๋ยวเราไปไหนมาเชื่อพี่นาทีนิดเดียวจริงๆนิดเดียวเลยทุกคนเห็นนะทุกคนเห็นนะบิ๊กสลุดคุณเกือบไปนะครับเนี่ยครับคุณช่วยยินดีกับเพื่อนคุณที่อยู่ข้างๆหน่อยได้ไหมครับคือคนแรกเดี๋ยวผมลงใหม่ๆก็ได้ครับพี่เอาหัวขึ้นเร็วมากเลยคนแรกเลยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วหน้าตาเหมือนแคนอะไรวะไม่แต่ผมเกือบนะเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังเร็วไปที่จะขึ้นอ่ะนี่ไงมีผู้แข่งคนหนึ่งที่คอยถามว่าเอ๊ะเขาอยู่นั้นที่สุดกันเท่าไหร่ผมก็บอกไปแล้วไม่เท่าไหร่หรอกสุดท้ายเป็นไงคะมาเท่าไหร่ไหมเท่าไหร่ไหมลูกก็ไม่เท่าไหร่เออนี่พี่มึงเทงเขาบอกเนี่ยลูกสาวลูกสาวฉิวเฉียดมากเลยนะใช่แต่สุดท้ายไม่รอดนะคะค่ะหนูเป็นคนสุดท้ายค่ะดีใจด้วยหนูได้นั่งยาวเลยในชมรมมามิโปโกไปนั่งกับพี่เก่งโอเคคุณเก่งขึ้นคนแรกเป็นหัวนะฮะน้องยาดาขึ้นคนสุดท้ายเป็นท้ายหัวท้ายตายก่อนอีกเจ็ดท่านเชิญเข้าเราต่อไปครับและก็เป็นคุณเก่งและคุณยาดานะครับที่ต้องตกรอบไปตั้งแต่เกมแรกทำให้ต้องไปนั่งลุ้นเชียร์เพื่อนๆในเกมที่เหลือทำให้ตอนนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบจากเกมที่1ทั้งหมด7คนด้วยกันคือคุณหมายคุณส้มเช้งคุณจีคุณเป๊กกี้คุณชมพู่คุณต้นและคุณบิ๊กครับในเกมต่อไปต้องใช้ลำดับในการเล่นซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้ทำการจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยผู้ที่ได้เล่นเป็นคนแรกคือคุณชมพู่และคนสุดท้ายคือคุณต้นครับมาสนุกสนานกันต่อกับเกมที่2นาทีเป็นนาทีตายโอ้คุณถือว่าโชคดีมากวันนี้คุณกำจัดคนที่เพิ่งเคยมาแข่งครั้งแรกเนี่ยคุณไม่สงสารก่อนเนี่ยดูดิไม่น่าเชื่อนะคะขอต้อนรับขบวนการมาพี่ปุ๊กก่อครับสองคนเลยพี่เก่งนี่นักรู้ไม่น่าเชื่อว่าอยากนั่งเร็วขนาดนี้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยู่ในนั้นเขาอยู่ที่แคบมากไม่ได้ไงนานๆไม่ได้ไงเออใช่ไหมล่ะผมนับแล้วนับถอยหลังแล้วแอคชั่นผมก็ขึ้นเลยเออเนี่ยนี่ไงเขาอย่างนี้ไงเขาอย่างนี้ไงเขากลัวในการเสียเวลาเข้าใจเปล่าพูดนานพูดเยอะก็ไม่ได้เขาทำกันบ้านมาเยอะด้วยนะทำกันบ้านมาแล้วนะเว้ยเห็นบอกดูมากว่า400เทปกว่าจะรับมาที่นี่ก็นี่ไงยังออนไม่ถึงเลยไม่ดูที่ตัดมาแล้วเล่นเวทไปนั่งดูไปอ่ะพี่อ๋อนี่ที่ดูอ่ะเดี๋ยวเกมนี้นะครับเดี๋ยวพวกคุณเล่นกัน7คนเกมนี้ชื่อเกมว่าหน้าที่เป็นหน้าที่ตายอย่าบอกนะว่าต้องหัวจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็หายใจให้นานที่สุดแล้วก็หายใจใครขาดใจก่อนตายใครขาดใจที่หลังตายไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณมีหน้าที่ไปเลือกขันตรงนู้นด้านนู้นคุณเคยเห็นเวลาเขาจับเวลาสมัยก่อนไหมเอาขันลอยน้ำขันมาลอยน้ำใครขันใครขันใครจมเร็วสุดตายขันใครจมช้าสุดตายเดี๋ยวเขาจับไปแล้วไม่ดีละเล่นทีละอันเลยจะรู้ไว้แล้วจะรู้ไว้แล้วจะรู้ไว้แล้วเลือกขันใช่แต่เลือกทีละคนคุณต้นคุณสบายแล้วคุณไม่มีสิทธิ์เลือกคุณสุดท้ายเรียงตามที่จับฉลาก
ชมพู่ได้เลือกก่อนเอาคันไม่ได้ไหนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรูไม่เท่ากันไม่รู้รูเท่ากันหรือเปล่าแต่ที่ขนาดขันมันก็เกี่ยวนะเว้ยเดินไปดูไม่ได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ต้องเลือกตรงนี้เนี่ยทิ้งลงไปนี่เพราะบางทีขันใหญ่ขันเล็กผมว่ามีส่วนนะถูกว่าล่ะถูกว่าแต่ว่าขันเล็กรูจิ๊ดจี๊ดนานเลยนะใช่ใช่อันนี้ผมก็ไม่รู้ผมปิ้วไปเองเองครับผมทำไมล่ะไม่แน่นะขันใหญ่เท่านี้นะมันรูเท่านี้เป็นอะไรอ่ะถามที่เป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะขำขันอ่ะมึงเลือกเว้ยนี่สองคันห้ามดูรูเหรอคะกระโดดห้ามดูห้ามดูเอาหมายเลขตรงนี้ใช่ไหมหมายเลขใครโดดดูรูผมจะโดดเตะตัดขาใจหายใครกระโดดดูรูป๋าจะกระโดดเตะรูตกใจเลยอ่ะเลือกเอาหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกโอเคผมพูดนะนี่ผมพูดนะหมายเลข6นี่ไงหมายเลข6ใส่ชื่อไว้ก่อนต่อไปส้มเช้งส้มขอเป็นหมายเลข3ชาค่ะขอเลข3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 โอเคเลข3ตรงนี้นะไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ได้อะไรหรอกตามดวงตามดวงนั้นแม่ดวง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 แต่มันดูขนาดดูอะไรได้ไงเอาหมายเลข4ครับเลข4ทางแม่ว่ากันทางแม่แล้วลูกทางแม่ว่ากันดีนะอ้าวหมายเลข4เลือกกันไว้ก่อน1 2ห้าเจ็ด1 2 5 7และในฐานะที่ดิฉันมาทีไรซวยทุกทีดิฉันขอเลือกหมายเลขขอเลือกหมายเลข5ค่ะหมายเลข5ซุปซิปอะไรคะเนี่ยกำลังดีเลขที่ชอบเหรอคะกับเจ้า5ติดเลข2หนูเล็งไว้เหมือนกันหนูเล็ง2เลย1 2 7หนูเล็ง2ค่ะเบอร์2เบอร์2ค่ะใบมันใหญ่ไม่เท่าไหร่มันมีตูดขันหรือเปล่าเออโหอุ้ยอาจจะเป็น7ก็ได้ที่ไม่มีอ้าวทีมงานขยันเจาะใบใหญ่เหรอมันลำบากป่ะมีเครื่องมือเจาะเหรอไม่มีตูดไม่แน่เขาอาจจะเจาะเป็นพุนเลยก็ได้ไงเวิร์คพอยท์ทำได้หมดแหละใช่เรื่องไม่ดีอ่ะไอ้พวกนี้มันขยันแกล้งชาวบ้านพวกคุณเหลือ2คนแล้วมาผมว่าต้องหลอกอ่ะ1กับ7หัวกับท้ายมาผมเอา7โอเครักพี่ต้นแหละโอเคนี่เล็กจิ๋วเลยนะเล็กสุดเลยเขาเลือกกันแล้วนะครับพี่เก่งคิดว่าน่าจะเป็นใครผมว่าน่าจะเป็นพี่เป๊กกี้ครับพี่เป๊กกี้เหรอครับพี่ทำไมพี่เก่งถึงสาบแช่งไปอย่างนั้นคิดว่าของเขาจะลงเร็วน่าจะใช่เลยแหละครับทำไมครับไปดูโบรขนาดนั้นเลยดูเลยเก่งนะเป็นแบบโบรเฮ้โบรดูเลยทำถูกแล้วล่ะถูกแล้วมาดูใครฮะของไม้เลยเหรอคนแรกเลยเหรอโอ้โหได้แล้วลักษณะไม่ดีแล้วไม้ทำไมหนูคนแรกอ่ะใบใหญ่ไงลูกอุ้ยมันรูมันยังไงคะดูทรงแล้วนะทุกคนดูนะเห็นทะลุไปข้างหลังไหมไม่เห็นทะลุไม่ทะลุเห็นสีฟ้ายังนี่น้อยยังใบมันใหญ่ผมบอกใบมันใหญ่ระวังรูมันจะเล็กหรือเปล่าเออ4วันจะจมหรือเปล่าจิ๋วหรือเปล่าอุ้ยไม้รูเล็กอ่ะอ๋ออุ้ยไม่เล็กรูกำลังดีพอบอกไหมพอบอกไหมรูแค่นี้คือขันขนาดนี้รูแค่นี้โอเคนะโอเคแค่นี้ถือว่าเป็นรูระดับที่ดีอ่ะตื่นเต้นของเราละถือว่าเป็นรูมาตรฐานรูมาตรฐานนะแต่เดี๋ยวเราเริ่มต้นของเขาก่อนไม่แต่ขนาดมันก็เกี่ยวนะขนาดหนูขอคำนวณน้ำหนักไม่หนักเลยค่ะขันเบามากขันเบาพร้อมนะพร้อมเริ่มเฮ้ยนานเหมือนกันนะเฮ้ยหนูว่ากำลังดีนานะคนแรกอยู่แล้วอ่ะไม่ถ้าน้ำขนาดนี้คุณดูการจมคุณดูลักษณะการจมคุณดูลักษณะการจมของขันนี้หนูอาจจะเป็นไม่ได้ท้ายได้แต่หนูว่าไปโคตรไปแล้วขนาดนี้โคตรไปแล้วเฮ้ยแต่มันก็ยังติดแล้วดูหนักเลยลักษณะไม่เร็วกำลังจะที่ปากแล้วอ๋อพอมันเต็มแล้วมันที่ปากแล้วที่ปากมันได้ไปแล้วหยุดเวลาโอเคหนูว่ามันต้องมีใบที่รูจิ๋วของใหม่ของใหม่ถือว่าเป็นตัวชี้วัดให้คนอื่นๆเวลาที่เธอใช้ทั้งสิ้น 30.21 วินาทีโอเคเป็นหัวก่อนนะคะก็ยังมีคนอื่นเชิญเป็นหัวคนต่อไปส้มเชงอ้าวทำไมอะคะไม่รู้ผมไม่รู้มันชี้ผมก็เลยพูดจำมาดูกันดูนะเหมือนป๋าเขาแบบสนุกสนานกันดูรูจังเฮ้ยไม่เยอะเฮ้ยเฮ้ยไม่เยอะเนื้อด้านข้างเยอะเนื้อของเขาเองนะถือว่า
คือเหมือเหมือกับน้องใช่เพราะน้องก็เล็กเออนี่เขาใหญ่แค่นี้นะอ่ะมาดูกันเวลาจะสักเท่าไหร่พร้อมนะหนึ่งสองสามอุ้ยไวนะไวเลย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 ไวมากขันเล็กนะช้าขันเล็กนะช้าขันเล็กขันเล็กนะครับมาถึงปากแล้วขนาดนี้ไวมากขนาดนี้มาถึงปากแล้วจบแล้วนะตอนนี้หยุดเวลาหยุดเวลาโอเคเอาเราถือว่าเร็วถือว่าเร็วนะส้มเช้งกับมายนี่จะถือว่าเป็นตัวกำหนดเลยถ้าพวกคุณเข้าแทรกตรงกลางได้นี่ถือว่าเข้ารอบตอนนี้เวลาของส้มเช้งถือว่าเร็วนะฮะอยู่ที่ 19.32 วินาที 19.32 วินาทีเป็นท้ายก่อนครับมันต้องมีคนจิบวีอ่ะไม่มีเอาล่ะเอาล่ะครับตอนนี้ตั้งยี่สิบไม่มีตัวแต่เลข20ขึ้นไปอ่ะผมว่าได้อันนี้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นมันต้องมีโบกว่านี้ไหมจีนะจีเหรอจีเหรอของผมฮะนี่นี่นี่ใบพอสมควรนะหนูว่าพอๆกับของหนูเลยอ่ะแต่เล็กกว่าหน่อยเล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าอยู่ที่รูแล้วอยู่ที่รูแล้วรุ่นเดียวกันผมคำนวณไปแล้วครับมันเป็นเรื่องของสถิติรุ่นเดียวอะไรใช่ครับยังไงครับก็มันมีขันให้เลือก7ใบครับถือว่าอันกลางๆเนี่ยน่าจะเซฟสุดแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างขันด้วยว่าน้ำหนักมันจะลงเก่งที่สุดนี้มีความรู้เก่งที่สุดนะมันเป็นคำพูดไร้สาระมากเลยแต่พอดีจีบเป็นคนพูดมาเลยดูดีครับเออใช่เอามาดูกันนี่นะของเขานะโอ้ยน้อยเฮ้ยโอ้นิดเดียวกำลังพอดีนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเหมือนนิดเดียวเฮ้ยใหญ่นะเหมือนใหญ่กว่าส้มหน่อยนึงใหญ่กว่าใหญ่ของส้มแล้วก็เล็กกว่าของไม้นะอันนี้ผมว่าเนาะเอาละครับมาดูเอามาดูกันครับเริ่มไปแล้วครับโอ้ยอุ้ยเร็วอยู่จีเข้ารอบแล้วอย่างเงี้ยเข้ารอบมันก็เริ่มเร็วเหมือนกันนะครับขึ้นไปแล้วตอนนี้ลงไปขึ้นไปแล้วมันทำไมเหมือนแบบช้าลงช้าลงนะช้าลงนะตรงกลางเขาใช้เทคนิคเจาะที่ต่างกันนะอันอื่นมันจะแบบบุ๋มเข้าไปเลยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเนื้อจะพูดอะไรก็พูดพูดจริงถึงขอบแล้วจะถึงขอบแล้ว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 ครับลงแล้วตอนนี้20ยุดเวลาเอาละตอนนี้เอาละครับอันนี้คือว่าสูสีสูสีของหรือจะเป็นท้ายเวลาตรงนี้ที่คุณทำได้25 26 27 27 28 35.45 35.45 ไปเข้ารอบโอเคไปเข้ารอบแล้วนี่เป็นหัวสถิติเป็นยังไงนะเดี๋ยวมีมากของผมอยู่แล้วไม่รอเป็นหัวก่อนมายืนตรงนี้ก่อนลูกรอไว้โอเคเอาละครับตอนนี้ชมพู่เหรอเอ้ยมาพี่ชมพู่นี่ถือว่าขันเล็กนะขันเล็กนะแต่ไม่มากขันเล็กแต่ไม่ยังไม่เล็กสุดเดี๋ยวผมว่าอ้าวมาดูกันนี่ของชมพู่นะนี่ของชมพู่คุณเลือกเองนะเลือกเองอ่ะคนแรกไหมหนูเลือกคนแรกด้วยเออเลือกคนเลือกคนแรกนะเว้ยเขาเลือกคนแรกนะเว้ยมั่นใจในขันเล็กเออขันเล็กรู้เล็กผมโลนแล้วคุณมีเวลาในการได้ขันจนต้องนะถ้านานกว่า35จีเข้ารอบนะแต่ขันหนูใบเล็กมันจะต้องอยู่กึ่งกลางกลางกลางโอเคโอเคมาบรรลุกันต้องนำสูตรเริ่มไปเดินไปเข้าแล้วพอแม่แม่พอรู้ทะลวงแล้วทะลักเลยพอมันทะลวงได้มันทะลักเลยหูโคตรเร็วเลยปานกลางนะผมว่าปานกลางผมว่าปานกลางไม่เร็วไม่เร็วมากไม่เร็วมากจริงๆเร็วนะแต่ว่าความเข้านี่มันพลุจับไปก่อนได้มั้ยไม่ได้ยังมีเวลาอีกเฮ้ยผมว่าพอได้ผมว่าพอได้ไม่จมแม่ว่าเลย35ยุดเวลาหยุดเวลาโอเคเวลาที่ทําไม่ได้คือต่ํากว่า35นะครับมากกว่า19เลขตัวแรกของคุณนะเลข2 3เอาแล้วมาทําไมต้องเยอะแยะ34 35.46 เฮ้ยโอ้โหชนะที่ 0.0 วิ 34.73 ครับโอเคค่ะเข้ารอบเอาแล้วตอนนี้ไม่อย่างนี้ของใครใช่ป่ะพี่ต้นเหรอโอ้ยให้พี่ต้นไว้พี่ต้นไว้ทำไมอ่ะไม่เป็นคนเล็กท้ายอ่ะว่าเราสองคนเดี๋ยวมันต้องมีอันที่รูมันไม่มีหมดเลยอ่ะแบบพรวดลงไปเลยอ่ะมาดูกัน
นี่ของพี่ต้นนะเฮ้ยมีอยู่มีของมีตู่หน่อยนึงมีถือว่าเฮ้ยเล็กสุดในรุ่นเฮ้ยเล็กของชมพู่นิดเดียวเลยนะลูกเล็กเลยนี่ลูกเล็กเลยชมพู่เดี๋ยวมาลุ้นงานเมื่อกี้ของชมพู่แบบนี้ฮะจ้าอันนี้เข้ายากดูเป็นพยานเล็กเลยนี่นะมันปิ่มๆอยู่แล้วนะเหมือนชมรมประกาศเหมือนกันใช่เลยหน้าปลามาปล่อยนี่มึงเชื่อไหมว่าเกมนี้นะรางวัลก็ไม่ได้ใหญ่เลยเลยนะคือซีเรียสกับซีเรียสมากเลยนะจริงมันจักสีแล้วแบบดาราแต่ละคนนี่ก็จะมีบ้านมีรถกันเล่นจริงจังอะคราวที่แล้วได้เขียบเล่าจำได้เลยเล่นจริงจังใช่ไม่ได้เสียเปรียบแค่วินาทีเดียวก็เป็นเรื่องพร้อมพร้อมเริ่มปึ๊บได้มั้ยฮะเอาละเข้าแล้วตอนเออมานานน่ะจะไปนานนะนานถ้านานขนาดนี้มีสิทธิ์ไปทางจีเลยนะแต่ขนาดนี้ตัวแม่เขานี่ตัวแม่เขาไม่คุยกับใครนะแล้วคนที่เขารอดแล้วไม่อยู่ใกล้นะไม่อยู่ใกล้ด้วยพี่ดูอ่ะน่าเกลียดมีเสือมีหมอนนอนรอแล้วจ้าจีเข้ารอบชัวถึงขอบแล้วนะถึงขอบแล้วนะถึงขอบแล้วนะเอาแล้วเฮ้ยหยุดเวลาหยุดเวลาโอเคผมว่าจีสามห้าใช่ไหมลูกถ้าเกินกว่าสามถ้าเกินกว่าสามไปเป็นเลขสี่นี่พวกคุณสบายตัวแล้วสบายเลยกลัวจะน้อยอยู่อ่ะหลังๆเนี่ยดูมีพิรุธกลัวมีหลายรูใช่น้ำหนักกลัวมีหลายรูกลัวแบบโอ้โหโอ้โหพี่ต้น50โอ้โหสี่สิบเยอะไปอยู่ในโซนเท่าไหร่ฮะ44เอาแล้ว44ชุดหกเลยพี่ต้นพี่ต้นเรียบร้อยพี่เก่งเตรียมตัวรับน้องได้มาพี่ชายเอ้ยทำไมต้องเหลือสองคนนี้ไว้อะของคุณบิ๊กน่าจะใหญ่กว่าเพื่อนนะน่าใหญ่กว่าเพื่อนจริงต่อไปของใครพี่บิ๊กก่อนทำไมได้ที่หลังอ่ะอันใหญ่ผมว่าใหญ่อะมีรูกว่าน้ำมันจะเต็มแล้วจมอะมันนานใช่ใช่แต่อันนี้ไม่ต้องห่วงสบายรูไปเริ่มเลยใจเอ๋ใครอะใครอะอุ้ยจะเร็วกว่าเป้าอะรูใหญ่ไอ้นี่แม่งสปีดพร้อมนะครับแค่วางไปก็จะพรวดแล้วพร้อมนะครับพร้อมเริ่มเอาละครับ19วิถึงหรือไม่ไหวมาก19วิถึงหรือไม่อันนี้ลงไปนะครับไหวมากคนไปแล้วครับตอนนี้แม่รอดแล้วแม่ลงแล้วหยุดเวลา18อะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงไงกว่าเธอรอดูของฉันก่อนฉันว่าฉันมีแนวโน้มไม่ดีครับเวลาจะไปทั้งสิ้น16อะ 12.47 วิ12.47 ในเดบ้าสมชิงเข้ารอด้วยครับลงมาเอาละครับตรงนี้คุณเป็กกี้นี่เร็วสุดแล้วเนี่ยอุ้ยสูสีเหรอนี่แหละป้อมหนึ่งสองสามโอ้โหไม่แน่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านต้องรู้เห็นเป๊กชัดไหมคะฝากเอาใจเชียร์ให้เป๊กแบบว่าเวลาน้อยกว่าเดิมนะคะมาดูกันพร้อมดูนะพร้อมเริ่มโอ้โหแพงปูหยุดไปแล้วเร็วมากเร็วมากเร็วจริงเร็วมากเอาใหม่ไหมอะไรนะถือเอาใหม่แล้วก็ว่ามันเท่าเดิมแต่มันไกลเลยแต่ต้องลุ้นก่อนอาจจะแบบเฉือนกันวินาทีต่อวินาทีมีลุ้นไหมเก่งเมื่อกี้ผมทายว่าเป็นพี่เป๊กกี้นะพี่ทายว่าอะไรคะทายว่าแรกอ่ะเป็นของเขาอ่ะที่เร็วที่สุดเฮ้ยโอ้ยนี่อยากให้อยู่ใกล้ๆกันเรานี่คือเวลาที่ทีมชาติไทยต้องการอย่างรุนแรง 9.3 9.31 วินาทีเร็วไปไหนอ่ะนี่ไงโดโดโอเคมีเกาหลีผมเสียใจในนั่งเก่งครับผมไม่สามารถผมต้องเก็บบิ๊กไว้ก่อนนะพี่เก่งเดี๋ยวผมส่งของพี่ต้นใช้เวลามากที่สุดนะครับเป็นหัวนะครับส่วนเป๊กกี้ 9.31 วินาทีเป็นท้ายหัวท้ายตายก่อนอีก5ท่านเข้ารอบไปอีกนะครับเชิญและก็เป็นคุณต้นและคุณเป๊กกี้นะครับที่ต้องตกรอบไปในเกมนาทีเป็นนาทีตายทำให้ตอนนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด5คนคือคุณหมายคุณส้มเช้ง
คุณจีคุณชมพู่และคุณบิ๊กครับในเกมต่อไปต้องใช้ลำดับในการเล่นซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้ทำการจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยผู้ที่ได้เล่นเป็นคนแรกคือคุณบิ๊กและคนสุดท้ายคือคุณจีครับมาลุ้นกันต่อกับเกมที่3เศรษฐีป้ายแดงปรบมือให้กับทีมนะครับกระบวนการมามีโปโกะแหมแบ่งดีมามีโปโกะเจดาอยากได้ใครไปนั่งเป็นเพื่อนอีกไหมคะตอนนี้คิดอยู่เหมือนกันค่ะหนูอยากให้ได้ใครไปนั่งเป็นเพื่อนหนูพี่ชมพู่แล้วกันพี่ชมพู่พี่เก่งฮะจากลัคนาแล้วพี่คิดว่าคนต่อไปเป็นใครคะพี่เออนี่พี่ส้มฮะเฮ้ยถ้าแม่นนะโกรธละถ้าแม่นนะโรยแป้งโรยแป้งแล้วขูดถ้าแม่นนะเดี๋ยวเราเล่นเกมกันต้องมีออยอีก2นะต้องมีออยอีก2คนอย่าเป็นหัวอย่าเป็นท้ายเกมที่เราจะเล่นนะฮะเศรษฐีป้ายแดงโอ้โหชอบเลยอยู่ที่ดวงของพวกคุณแล้วใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากมีรถยันต์ฉันน่ะรถยันต์ฉันน่ะสิเฮ้ยรถทัวร์เดี๋ยวคุณได้เลือกก่อนครับส่วนจีได้เลือกเลือกเลขของตัวเองครับเชิญ745ครับ745อุ้ยใจเดียวนั่นน่ะชมพู่ตาหนูละเลขอะไรที่เป็นมงคลสำหรับหนู746 746เจ๊ก4เจ๊กเจ๊ก46สิเจ๊ก46หนูละหนูเลขมงคลเลยคราวนี้มาเข้ามาเยอะนะเข้ามาเยอะอยู่เดี๋ยวเขาดวงดีนะครับก่อนเขาตกจำได้ไหมเขาบอกเขาตกรอบแรกนะเดี๋ยวเขาได้ทองนะใช่ค่ะ146เลยค่ะเลขดีมากโอเคดียังไงคะลูก4646ก็เป็นเลขแบบคู่ดีนะคะ14ก็เลขคู่ดีหน้าตาไม่น่าจะสงสัยเรื่องพวกนี้เขาเก่งนี่เขาเซียนนี่เซียนเรื่องพวกนี้15แล้วกันเพราะว่าเกิดวันที่15 145ค่ะ145ได้ค่ะแล้วแม่รู้ป่ะรายการเนี้ยหนูว่านะเลขสวยๆอ่ะมักจะเสียวเปลี่ยนกันมั้ยลูก145 747โอเคผมให้คุณพวกคุณเลือกเลขละค่ะเลขที่คุณจำไว้ดินี่คุณขายเท่าไหร่คะเนี่ยฮะขายเท่าไหร่อันนี้80โอเคไปนะพี่กิ๊กป่ะอันนี้พี่เหรอใช่สิผมออกเอง80นะอย่าเกินนะเลขที่พวกคุณถืออยู่นี้จะทำให้คุณเข้ารอบหรือตกรอบเกมนี้ชื่อเกมว่าเศรษฐีป้ายแดงเดี๋ยวไปดูว่าเลข1ถึง8นี้มันคือเลขที่จะออกแต่ละงวดของใครถูกงวดแรกบ่อยที่สุดตายถูกบ่อยที่สุดถูกน้อยที่สุดตายฮะแสดงว่าต้องมีถูกเยอะๆอย่างนี้หรอถ้ามันออกมาปุ๊บเป็นของใครนั่นถึงถูก1งวดแล้วถูกมากเป็นเศรษฐีมากก็ไม่ได้ก็ตายใช่มานี่ไม่อยากถูกเลยน้อยตายอ๋อถูกสักหน่อยต้องถูกหน่อยต้องถูกสักหน่อยต้องถูกสักหน่อยเดี๋ยวเอามาดูงวดที่1งวดที่1นี่เดี๋ยวทำเสียงป๊าทำเสียงให้ก่อนเลขที่ออกใช้ภาชนะหมายเลขเลข1มาแน่ถือไว้1 1 4 6 1 4 5 2คนเหรอคนที่ถูกงวดที่1คือเกมนี้จะทำให้ใครตกรอบมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วคุณต้นและคุณเป็กกี้ก็ได้ตกรอบไปในเกมนาทีเป็นนาทีตายแล้วนะครับทำให้ตอนนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด5คนคือคุณหมายคุณส้มเช้งคุณจีคุณชมพู่และคุณบิ๊กครับกลับมาลุ้นกันต่อกับเกมที่3เศรษฐีป้ายแดงของใครถูกงวดแรกบ่อยที่สุดตายถูกบ่อยที่สุดถูกน้อยที่สุดตายฮะแสดงว่าต้องมีถูกเยอะอย่างนี้หรอหนูสถิติเหรอถ้ามันออกมาปุ๊บเป็นของใครนั่นถึงถูกหนึ่งงวดแล้วถูกมากเป็นเศรษฐีมากก็ไม่ได้ก็ตายใช่มานี่ไม่อยากถูกเลยน้อยตายอ๋อถูกสักหน่อยต้องถูกหน่อยต้องถูกสักหน่อยเดี๋ยวมาดูงวดที่1งวดที่1นี่เดี๋ยวทำเสียงป๊าทำเสียงให้ก่อนเลขที่ออกใช้ภาชนะหมายเลขเลข1มาแน่ถือไว้1 1 4 6 1 4 5 2คนเหรอคนที่ถูกงวดที่1คือ1 4 5 1 4 5 1 4 5ส้มเช้งถูกแล้ว1งวดยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับคุณอาจจะเข้ารอบก็ได้รับตังค์ที่ใครคะฮะรับตังค์ที่ใครอ่ะ10 point ครับ10 point แล้วเสียภาษีด้วยอย่าลืมใช่ครับภาษีคงไม่เยอะ4,500งวดละนะครับโอ้โห
ถูกได้200ถูกได้200เจ็บไป4,500ครับมาดูครับมีไหมป๋าที่มันไม่ถูกเลยมีไหมก็นี่มีท้ายไงแม่ถามผมค่ะผมไม่รู้ผมรู้พร้อมพวกคุณโอเคนะเขาจัดมาโอเคนะงวดที่2งวดที่สองแอดหนึ่งไม่ครับโอ้ยตายแล้วเมื่อคืนคันมือด้วยจะถูกแล้วถูกอีกเหรอถูกทีก็มีสี่สี่หกงวดที่สองเลขที่ออกคือหกแน่โอเคครับมาคนละหนึ่งครับคนละหนึ่งแล้วระหว่างไม้กับส้มเช้งมาแล้วครับคนละหนึ่งงวดต่อไปงวดที่สามแอดเด็กๆเจ็ดมาเด็ดมาหนึ่งอีกก่อนเจ็ดเอาละครับกลุ่มเลขเจ็ดมาแล้วเจ็ดสี่หกเจ็ดอะไรนะครับที่จะได้บ้างมันต้องออกหน่อยมันต้องออกหน่อยเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดหกโอเคเอาละครับสบายใจสาวๆได้กันหมดแล้วครับตอนนี้ชมพู่มาแล้วส้มเช้งได้ไปแล้วคนละหนึ่งงวดนะครับหนุ่มๆยังไม่ได้เลยมาดูต่อไปงวดที่สี่ครับเลขนะเจ็ดมาอีกแล้วเจ็ดมาอีกแล้วสี่ไปเจ็ดสี่เซอยู่แล้วแต่จะเป็นไรเจ็ดสี่อื่นไปห้าหกและเจ็ดอันนี้เป็นแน่หกครับหกสองเจ็ดสี่หกสองงวดแล้วนำชีวิตจริงกูไม่เคยถูกเลยสองงวดติดกันซ้อนซ้อนหัวเบิ้ลไม่อยากเป็นร้องใหม่ได้ไหมไม่อยากเป็นเจ็ดทีมึงละสี่มึงละสี่มาดูเจ็ดหนึ่งหนึ่งมาอีกแล้วสองคนจะไม่เป็นไรมีเขารออยู่มีเขารออยู่งั้นใหญ่ป่ะมีเขารออยู่แล้วเขาขึ้นสองแล้วต้องสี่นะตรงกลางต้องสี่นะค่ะสี่นะแต่เลขนี้จะไปออกที่ใครห้าหกหกมาแน่หกเลขมงคลคำต่อมาครับขึ้นเป็นสองเท่ากับชมพู่ตอนนี้คุณส้มเช้งมีเพียงหนึ่งนะครับเหลืออีกแค่สามงวดสามงวดหนุ่มๆยังไม่ถูกเลยนะฮะตั้งแต่เลือกมาต้องเราคนใดคนหนึ่งนี่แหละนั่นแหละสิครับพี่แล้วยืนเป็นคนเลือกคนแรกกับไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยตรงนั้นเอามาดูครับเลขนี้นะครับเลขของงวดที่6 7ไม่ต้องถูกแล้วนะ7ป่ะ7งวดที่6 7ก่อน7ก่อน7โอเค7มา4ต้องไม่ผมก็จีนี่แหละ7 4 7เอาไป5ก็7นี่แหละเดี๋ยวๆไม่ผมก็จีเท่าไหร่ถ้าผู้ออกอีกผู้เป็นหัวเลยสี่อยู่แล้วตัวนี้แต่จะออกอะไรครับเจ็ดห้าหกและเจ็ดเจ็ดแน่เจ็ดห้าเอาละคุณได้หนึ่งแล้วคุณได้หนึ่งแล้วอ๋อเออยังศูนย์อยู่มันมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลยไหมมีไม่รู้ไม่รู้ผู้บอกผู้คิดว่าไม่รู้ตอนนี้เหลือสองอันไม่ถูกเลยกับมีเพิ่มมาดูหนึ่งแน่เจ็ดเจ็ดคุณต้องลุ้นหน่อยนะคุณต้องรุ่นหน่อยนะเพราะคุณยังไม่ตื่นเขาตีตื่นเขาขึ้นมาเลย4 5อาจจะเป็นของผมฮะ5 5หรือ6ว่าไม่5หรือ7นะครับอันนี้เลขนี้6 5 2โอเค2เท่ากันหมดแล้วเรา2เท่ากันกับพี่ชมพู่กับหนูโอ๊ยแย่แล้วมีเพื่อนลงเรือลำเดียวกันแล้วผมสงสัยว่าจะมีคนไม่ถูกเลยนะจีหนูว่ามีคนก็เป็นได้ครับก็เป็นได้แล้วก็คนที่ได้2 2เนี่ยมีสิทธิ์ถูกอีกครั้งเพราะว่าผมว่าตอนนี้นะในที่ดูตามนี้นะเข้ารอบสิส้มเช้งอาจจะเข้ารอบเนี่ยนะผมว่าอาจจะนะอาจจะนะอาจจะนะลอยแล้วลุ้นเลขหน้าก่อนยังไงก็7ยังไงก็1 7 1เลขหน้าครับอันนี้เป็น7สำคัญมาก1หรือ7 1 1 1 7 1 1ผมว่าพี่ตู่แล้วได้อีกต่อเกมนี้จะทำให้ใครเข้ารอบช่วงหน้ารู้กันกลับเข้าสู่หัวท้ายตายก่อนกับเกมเศรษฐีป้ายแดงสำหรับในช่วงนี้เรามาลุ้นกันครับว่าเกมนี้ใครจะได้ผ่านเข้ารอบกันบ้าง1 1 1 7 1 1เฮ้ยผมว่ามีแววได้อยู่ต่อไปเข้ารอบแน่ไปเข้ารอบแน่ถูกไหมโอเคแต่ว่าถ้าเกิดออกมาเป็นจีเนี่ยมีสิทธิ์ไหมผมว่าไม่มีแล้วพอแล้วรวยแล้วถ้าพี่ชมพู่5หรือ6หรือ7เลขนี้ผมคุณถืออะไร6 5 6และ7มาแน่5 6และ7นี่จะเข้าแววทองแน่6แน่เลขนี้คือ5 6 5แน่5 6 6 3คนนี้ถือว่าอยู่ตรงกลางนะตอนนี้คนที่ทำถูกรางวัลมากที่สุด
็นคนที่โชคดีสุดของเราน้องชมพู่ดีใจไหนเศรษฐีแล้วไม่ดีใจเลยถูกรางวัลตั้งบ่อยถูกตั้ง3ทีใครจะเป็นเศรษฐีไม่อยากแล้วไม่อยากแล้ว746ออก3ครั้งนะครับมากสุดถือว่าเป็นหัวส่วนน้องจีไม่ได้เลือกเลขเลย747ไม่ออกเลยนะฮะถือว่าเป็นท้ายหัวท้ายตายก่อนอีสานแห่งเข้ารอบครับเชิญโทรบอกคุณเก่งรอดนะและก็เป็นคุณชมพู่และคุณจีนะครับที่ต้องตกรอบไปในเกมเศรษฐีป้ายแดงทำให้ตอนนี้เหลือผู้ผ่านเข้ารอบ3คนเท่านั้นได้แก่คุณหมายคุณส้มเช้งและคุณบิ๊กครับในเกมต่อไปต้องใช้ลำดับในการเล่นซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้ทำการจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยผู้ที่ได้เล่นเป็นคนแรกคือคุณหมายและคนสุดท้ายคือคุณบิ๊กครับเดินทางมาถึงเกมที่4อับดุลเอ้ยเอาละครับตอนนี้เหลือกันคุณเบง3คนเท่านั้นมีน้องมายมีคุณส้มแชงและคุณบิ๊กนะครับ3คนต้องตัดออกไปอีก2นะอย่าเป็นหัวเป็นท้ายเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้กันครับเกมนี้ออกจะศักดิ์สิทธิ์สักเล็กน้อยนะครับเป็นเกมชื่อเกมว่าอับดุลเอ้ยนี่เป็นพวกที่เป็นอับดุลเป็นร่างทรงนะครับลูกเทพตาทิพย์เดี๋ยวคุณจะต้องเลือกเดี๋ยวคุณดูนะครับอับดุลเอ้ยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ได้เสื้อสีเขียวของป๋าตัวนี้สีอะไรสีเดี๋ยวนะขอถามวิธีได้ไหมถามวิธีได้ไหมโอเคถามอันนี้ได้อับดุลเอ้ยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้ที่ป๋าจับอยู่นี่อะไรนาฬิกานาฬิกาของใครพี่ส้มถูกต้องเก่งมากที่จับอยู่นี่อะไรกางเกงกางเกงของใครของพี่บิ๊กเก่งมากเก่งมากเก่งมากอับดุลได้ไอ้โอ้ยทำไมอับดุลอับดุลต้องตัดเสียงด้วยสิอับดุลอับดุลเสียงเฮ้ยอับดุลชายเฮ้ยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ได้ตอบไปอะไรวะคนละข้อโอเคที่ป่าที่นี่อะไรตะก้องเก่งมากเก่งมากเก่งมากเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเกือบลืมเกือบลืมเกือบลืมไม่ใช่มันลืมกูก็ลืมโอเคนี่คือเกมอับดุลเอ้ยเดี๋ยวพวกคุณ3คนจะต้องเลือกว่าคุณจะเลือกลูกเทพตาทิพย์องค์ไหนแล้วเปิดออกมาได้ตามากที่สุดตายได้ตาน้อยที่สุดตายโอ้โหน้องมายมีหนูมีโอกาสเลือกก่อนนะค่ะอยู่เรื่องไหนเทพชายเทพจะชื่อเทพอะไรดีเทพปัจจี้หรือเทพคุณแม่หนูเทพชมพู่ค่ะหนูเลือกก่อนหนูเลือกพี่ชมพู่แล้วกันเลือกพี่ชมพู่มายืนข้างพี่ชมพู่เลยคุณส้มเช้งครับคะคุณมีโอกาสเลือกเป็นคนที่2คุณจะเลือกใครครับจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการที่คัดสรรเลือกไว้ลงตัวแล้วอ๋อขอเลือกเพชรสำเนียงดีโอ้ยไม่ไหวใจใครมือใครมองไม่เห็นด้วยอย่าตบแรงฟิลเลอร์เคลื่อนเลือกสิคะคุณบิ๊กเขาไม่ต้องเลือกแล้วอยู่ทางด้านนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับอันนี้ง่ายมากเกมนี้ถ้าเลือกลูกเทพตาทิพย์แล้วได้จำนวนตามมากที่สุดตายน้อยที่สุดตายนับนี่รวมสองตานี้ด้วยนะของไม่ก่อนเนอะโอเคได้ครับมาดูกันครับน้องไม้ครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องเอ้ยแล้วรู้จักไม่ต้องไม่ได้ถามรู้จักคนเยอะด้วยมาดูงานอันนี้นะนี่ของน้องไม้นะจำนวนนะฮะนี่นี่สองนะนี่ไม่ใช่ตานะครับนี่ปากนะฮะนี่ปากไม่นับปากไม่นับไม่นับปากไม่นี่จมูกนะครับนี่จมูกสองตาอ่ะนี่สองแล้วนะสองแล้วนะสองแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ตาตาเลือดช่วงนี้อากาศร้อนผดขึ้นหน้าผากโอ้โหโอ้ยนี่เขาเลือกคุณนะเขาเลือกคุณลูกอ๋อเลือกดิฉันหรอเขาเลือกคนทำไมรวยเล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 ยตากระดิกเอาตากระดิกด้วยดิตากระดิกโอเคโอเคเอาละเรื่องหนูนะจำนวนประมาณเท่าไหร่เนี่ย11ตาโอเค11ตาสามผมว่าผมซวยแล้วทำไมทีมงานต้องเกรงใจความเป็นเก่งชาติชายบ้างอ่ะนึกภาพดูขนาดที่เขาติดหนุ่มตายนะ
ตัวสั่นตัวสั่นนี้เลยนะไม่ใช่เก่งนะไม่ใช่เก่งนะทีมงานผมว่าผมแย่แล้วแหละก็ติดเลยติดเลยแล้วเก่งมากติดเลยติดเลยน้องตัวอันนี้คุณไม่มีสิทธิ์เลือกไงไม่มีแต่ก็จะเลือกเก่งอยู่ดีอ๋อไม่ต้องเลือกพี่เก่งอยู่ดีโอเคโอเคพี่เก่งน้อยแน่เฮ้ยเพื่อนอันนี้นะอุ้ยขนตาดกเชียไม่ใช่เขาเอาใช่ครับอุ้ยไม่มีเลยอุ้ยโอ้โหไม่มีมาแล้วไม่มีใครกล้าติดจริงด้วยแจ็คสเปโร่มาตาถึงทรงนี้มาอีกครึ่งนึงเยอะแน่เลยกล้าติดไปแล้วนี่ขนาดเปิดยังฮึครับอุ้ยอุ้ยสองแล้วอุ้ยสี่อุ้ยตายอุ้ยอุ้ยเฮ้ยแปดว้าโอ้โหโทษนะคะนั่นตาหรือเม็ดบังลักนะเดี๋ยวไม่เกรงใจไม่ใจไม่เกรงใจเก่งช้าช้าแล้วเหรอไม่เกรงใจโอ้ยไม่ไม่กลัวเก่งใจบอกว่ามันหมดยุคแล้วว่ะเด็กอย่างนี้มันไม่กลัวเลยเด็กอย่างนี้มันติดมันไม่ติดใจกูเลยแหมหัวโล้นติดง่ายจังเลยโอ้ยมาที่เชียร์มึงแก้พี่เก่งดีได้ยังเนี่ยแล้วต่อไปใครจะนับถือเขาวะรวมตาไป41 41 41พี่เก่งแล้วของหนูรวมตารวมแล้ว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 โอ้ยก็ต้องรวมตาปลาด้วยดิเป็นตาปลาอยู่ใจเย็นอ๋อใจเย็นนี่ตัวเอกอยู่นี่ต้องลุ้นไปกี้คนเดียวเลยเนี่ยยังไม่มีเลยนะยังไม่มีเลยนะข้างล่างตามตัวเขาไม่มีนะฮะไม่มีนะฮะเรามาดูความไงนี่ของคุณต้มแจ้งใช่ไหมใช่ค่ะโอเคตอนนี้ของน้องไมค์11นะฮะของพี่บิ๊กนั่นเป็น41นะฮะโทษนะฮะอะไรฮะรับโกนหนวดได้ไหมฮะเนี่ยทำไมฮะเอานึกว่าร้านตัดผมไม่ใช่นี่จะหามาจะไปกี้แปะฟันด้วยไม่ตายอยู่ในฟันเหรอไม่ได้มึงพูดไม่ได้มึงคิดพยายามแล้วแต่ว่ามึงบอกว่าอย่าหรอกหรือเปล่าไม่มีเลยมาดูโอ้ยกดดันอ่ะไม่มีเลยขอปากฮาหนึ่งช็อตหนึ่งสองสามนี่หาเหรอเมื่อกี้ชมพู่หากว่านี้นะเว้ยปากบิดเบี้ยวเลยอ่ะทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนี้โอ้โหเห็นปากนี่เนี่ยเป็นคนที่ปากสวยมากเลยคางและปากเนี่ยสวยมากคางและปากเนี่ยอุ้ยอ้าวนี่มึงเป็นกูเนี่ยมึงนึกว่ากูใช่ไหมใครทำใครทำใครทำอ่ะป๋าใครทำใส่ช่วงสุลมุนนะเมื่อกี้ปากก็มีนะปากก็มีนะโอ้โหตายแล้วเป็นไงปากสวยงามคางก็งามปากอิ่มมากจมูกก็งามอุ้ยตายแล้วบ้าอุ้ยไม่มีเลยตาเป็นไง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 อ่ะฝันจะได้ผู้หญิงตาอย่างนี้ไม่นานแล้วตายละไม่น่าเชื่อปากก็สวยจมูกก็สวยพอรวมทั้งหน้าตลอดเลยอย่าบอกนะไปอยู่ตรงไรผมไรผมตรงเทพสามตาเราดนใจตรงเทพสามตาเราดนใจตรงเทพสามตาเราดนใจรวย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 แผ่แผ่โอ้ยตีคนนี้จูไม่มีหนวดไม่มีหนวดไม่มีตาเขาก่อนดูตาเขาก่อนถ้าเป็นพี่เก่งนะถ้าจูบนะป่านนี้ลูกขนเปิดไปแล้วค่ะหนวดเขาทิ่มใช่ใช่โอเคหน้าของคุณต้องเช็คได้แค่3ตานะครับ1 2 3นะเพราะฉะนั้นของคุณบิ๊ก41ตานะครับได้เป็นหัวนะครับส่วนคุณต้องเช็ค3ตาเป็นท้ายหัวท้ายตายก่อนผู้ชนะในนี้ครับน้องไม้และก็เป็นคุณบิ๊กและคุณส้มเช้งนะครับคุณผู้ชมที่ต้องตกรอบไปในเกมอับดุลเอ๋ยทำให้ตำแหน่งผู้ชนะในวันนี้ตกเป็นของคุณใหม่และพัสลันที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตหาของรางวัลใหญ่กลับบ้านโดยของรางวัลที่คุณใหม่จะต้องเลือกนั้นจะอยู่หลังแผ่นป้ายทั้งหมด7หมายเลขซึ่ง1ใน7แผ่นป้ายนั้นจะมีของรางวัลใหญ่ซ่อนอยู่หากผู้ชนะเลือกแผ่นป้ายแล้วแจ็คพอตไม่แตกจะต้องหยิบสุ่มชื่อผู้เข้าแข่งขันอีกหนึ่งคนที่ตกรอบขึ้นมาลุ้นของรางวัลกลับบ้านด้วยวันนี้แจ็คพอตจะแตกหรือไม่คุณผู้ชมต้องติดตามครับตอนนี้ถือว่าหนูเป็นผู้ชนะแล้วหนูได้กำจัดเพื่อนๆร่วมทีมหนูโชคดีกำจัดไปหมดแล้วแต่รอบที่แล้วหนูมาตกรอบแรกเลยนะนี่ไงวันนี้ถือว่าล้างตาได้ดีล้างตาได้ดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสของหนูที่จะได้เลือกสิ่งของเป็นของตัวหนูเองที่อุตส่าห์แข่งขันมาวันนี้นะครับเล่นขันบ้างอะไรบ้างนะครับเลือกเลขอะไรถือว่าเขาดวงดีไหมดวงดีถือว่าเขาดวงดีหน้าเขาราศีแล้วไม่ได้เลือกเป็นคนแรกๆเลยนะส่วนใหญ่วันนี้เกมเราจะเป็นเลือกเป็นส่วนใหญ่แล้วเลือกคนกลางๆนะฮะวันนี้ผมมีของมาให้7ชิ้นด้วยกันนะหนึ่งในนั้นนะครับเป็นของรางวัลใหญ่ของเราวันนี้ของรางวัลของเราเป็นหนูเคยได้แล้วทองอุ้ยอยากได้ถ้าวันนี้หนูเลือกได้ทองนะจบเลย
แต่ถ้าเกิดเลือกมาแล้วมันไม่ได้ทองนะหนูจับฉลากขึ้นมาเป็นชื่อของเพื่อนๆเพื่อนๆฟังไว้ด้วยนะครับแล้วก็เลือก1ชิ้นถ้าเป็นทองคุณก็ได้ไปซึ่งเป๊กไปแก้มาแล้วข้างในมีชื่อพวกเราแหละเป๊กกี้อยู่นะใช่ค่ะมีชื่อคนละชื่อมีชื่อคนละชื่อนั่นแหละคนชอบโกงเดี๋ยวกลับมาเป๊กกี้จริงต้องลึกบอกดูเนี่ยไม่ไหวใจแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะคำใบ้ของแต่ละอย่างนะครับวันนี้เป็นเขาเรียกว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าเนี่ยคนขายเขามักจะต้องถามเราก่อนเอาแบบนั้นอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกของอย่างแรกเนี่ยนะฮะเวลาเราไปซื้อเขาจะถามว่ารับกี่บาทดีของอย่างที่สองครับเขาจะไม่จะถามว่ารับลายไหนดีของอย่างที่สามบอกว่าใส่เองไหมของอย่างที่สี่ครับพวกคุณฟังไปด้วยนะของอย่างที่สี่ครับชั่งน้ำหนักดูไหมชั่งน้ำหนักให้ดูไหมนี่ของอย่างที่5บอกว่าเทินเส้นเก่าไปด้วยไหมโอ้โหนี่ชัดเลยชัดไปอย่างแน่นอนชัดไปของอย่างที่6ครับอย่างแน่นอนรูดเต็มไหมรูดเต็มไหมรูดเต็มไหมสุดท้ายครับสดไหมคงหมายถึงว่าสดไหมสดไหมมั้งหรืออะไรวันนี้น้องไม้จะได้ไหมของรางวัลใหญ่วันนี้อย่าลืมเป็นทองนะคะพร้อมใจอยู่แล้วพร้อมใจอยู่แล้วขอให้โชคดีกันแล้วกันอ่ะเลือกมา1ชิ้นครับแต่ทุกอันมันดูเป็นทองได้หมดแต่หนูอ่ะเล็งรูดเต็มไว้รูดเต็มไหมรูดเต็มทำไมเพราะมีความรู้สึกว่าแต่ทองเขาทองไม่ผ่อนนะโอ้ทองไม่ผ่อนรูดเต็มเทินเส้นเก่ามันยางแน่นอนเขาคงไม่เอายางมาหรอกมีเส้นเก่ายางแน่สีเส้นเลยเหรอให้ยางแน่เลยบ้างเฮ้ยไม่มีใส่เองไหมเขาไม่เอายางมาให้หรอกมีจริงเหรอพี่ไม่รู้อะไรรายการนี้ซะแล้วรับลายไหนดีรับลายไหนดีก็หน้าค่ะชั่งน้ำหนักให้ดูจะเป็นหมูหนึ่งชิ้นก็ได้ชั่งน้ำหนักตอนนี้นะแต่มันเสี่ยงเป็นผลไม้มากเลยหนูกลัวได้แบบว่ามะม่วงชั่งต้องชั่งน้ำหนักให้ดูไหมมะม่วงซื้อโลนึงอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่หนูไปเลยหนูว่าเอาอะรับลายไหนดีก็ได้ไปเลยรับลายไหนดีข้อนี้นะรับลายไหนดีเบอร์สองนะเบอร์สองของเขาเนี่ยมาดูครับถ้าเป็นทองจบเลยวันนี้แต่ถ้าไม่ใช่อย่าก้มมากปวดหลังโอกาสจะเป็นของคุณมาดูครับรับลายไหนดีอันนี้คือสองท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 องรับลายไหนดีทองทองผ้าถุงครับผ้าถุงครับผ้าถุงอันนี้เวลาจะมาซื้อก็พนักงานคงต้องถามแน่นอนพี่คะกี่บาทแน่พี่คะรับลายไหนดีคะพี่คะรับลายไหนดีเฮ้ยเอามาถุงมาเฮ้ยมาถามพี่เขาเอาค่ะรับลายไหนดีค่ะเป๊ะเลยรับลายไหนดีคะสีฟ้าละกันสีฟ้านะคะสีฟ้าค่ะสีฟ้า 4,800 เอาที่ค่าให้ค่ะนี่ค่ะ 4,800 นะคะแล้วถือมาเป๊ะกันในรูปเลยใช่นี่เขาก็ถ่ายรูปไปเลยถ่ายรูปเมื่อกี้เองค่ะอย่าซักนะคะอย่าซักค่ะซักแล้วลายจะหลุดนะคะเป็นรุ่นลายหลุดค่ะหายากค่ะสวยค่ะหนูได้ประสงค์ไปแล้วนะตอนนี้เป็นโอกาสของเพื่อนแล้วนะครับอ้าวเชิญมาน่ากลัวมากระหว่างนี้พี่เก่งนั่งท่องอะไรไม่รู้งุมงำจริงจังจริงงุมงำพี่เก่งเนี่ยเอามาเชิญเราไม่ต้องท่องคิดว่าน่าจะเป็นใครอยากให้ใครอยากให้ใครอันเนี้ยหนูว่าพี่บิ๊กแน่เลยอ่ะเหรออุ้ยเก่งมากนะเราเนี่ยพี่บิ๊กเหรอพี่บิ๊กเฮ้ยพี่บิ๊กจริงด้วยพี่บิ๊กมาพี่บิ๊กครับเฮ้ยไม่รู้อ่ะไม่เออเขาหยิบขึ้นมาคิดว่าน่าเป็นไงพี่บิ๊กพี่บิ๊กทำไมเราเดาอันนี้ไม่ถูกแต่เดาอันนี้ถูกเออดีเนี่ยโอกาสเป็นของคุณครับตอนนี้ทองยังอยู่แต่เหลือแผ่นป้ายอยู่แค่6แผ่นป้ายครับ1 3 4 5 6 7ใช่ไหม1ในนั้นเป็นทองคุณจะเลือกอันไหนครับถ้าซื้อทองมันต้องชั่งน้ำหนักให้ดูไหมอ่ะมันต้องชั่งนะแล้วแต่ผมเอาใส่เองไหมดีกว่าใส่เองไหมโอเคหมายเลขทองออกแน่3ใช่ไหมมาดูเชิญครับคุณเวทีครับยกทรงเชิญครับเชิญครับแสดงว่าได้แล้วคุณเวทีแสดงว่าได้แล้วจุดเนี้ยแสดงว่าได้แล้วคุณเก่งครับคุณคิดว่าเพื่อนคุณมีดวงไหมครับแน่นอนครับใส่เองไหมมาดูครับถ้าเป็นทองนี่จบเลยนะฮะตรงนี้โอเคใส่เองไหมมันคือทอง
มันคือพร้อมพร้อมมันคือคุณบิ๊กจะได้ของรางวัลอะไรกลับบ้านช่วงหน้ารู้กันเมื่อช่วงที่แล้วคุณไม้ผู้ชนะของเราก็ได้รางวัลเป็นผ้าถุงไปแล้วนะครับสำหรับในช่วงนี้เรามาลุ้นกันครับว่าคุณบิ๊กจะได้อะไรกลับบ้านใส่เองไหมมาดูครับถ้าเป็นทองนี่จบเลยนะฮะตรงนี้โอเคใส่เองไหมมันคือมันคือทองมันคือทองทองเครื่องปรุงแล้วเครื่องปรุงเราไปที่ร้านกันเขาจะถามเลยใส่เองไหมหรือให้ที่ร้านใส่ถุงไปให้จะใส่เองไหมจะใส่เองไหมอ๋อมันมีไงปรุงเองไหมปรุงเองไหมใส่เองไหมใส่เองไหมโอเคโอเคคล้ายๆกันถ้าใส่เองไหมเฮ้ยเอาเครื่องพวงมาให้พี่พี่เขากลับบ้านกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วใส่เองไหมเฮ้ยนี่เป็นเครื่องปรุงเลยอ่ะใช่เฮ้ยใช่แล้วมึงขับดีๆนะระวังกระฉอกนะพี่แล้วมันไม่หกใส่รถเหรอขับรถกลับบ้านเงี้ยเป็นเรื่องของมึงแล้วบอกไปนี้เป็นเรื่องของมึงแล้วมึงประคองไปดีๆเลยแล้วคุณเด็กคุณเขาขับหน้าเอาบิ๊กไบค์มานะต้องมือเดียวห้อยแฮนด์ไป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 ขอดูเบอร์เจ็ดได้ไหมเบอร์เจ็ดสดไหมสดไหมสดสดไหมไก่สดไหมสดไหมผมว่าดมซึ่งเป็นหรือยังเส้นเก่าไปด้วยไหมเส้นเก่าไม่ใช่หรอกเส้นเก่าไหมพวกคุณก็รู้เทินเส้นเก่าไหมใช่ไหมเป็นมาสักสองรอบอย่างอะไรต้นอะไรต้นอะไรต้นขอรู้หน่อยนะเอายางมาเฮ้ยเอายางมาเดี๋ยวเขาจะว่าไม่มีเราไม่มีให้เอายางมาให้ดูเห็นเก่าเนี่ยเลือกนี่เลยมึงถ้าชัดเจนก็คือนู่นเลยสุดยอดครับอาจารย์หนูว่าเกิดจะเลือกได้อยู่แล้วหนูเปลี่ยนใจตอนสุดท้ายรับกี่บาทชั่งน้ำหนักให้ดูไหมทายเบอร์6นี่ไงใช่เลยเหรอชั่งน้ำหนักให้ดูไหมเฮ้ยนี่พี่เจ็บใจชัดเจนเดี๋ยวคนหาว่าโกงใช่ไหมร้านเราชั่งน้ำหนักให้ดูไหมเอาไหมชั่งน้ำหนักให้ดูไหมเลือกเขาเลือกแล้วนะเมื่อกี้เขาเลือกแล้วนะสามครั้งโปรโมทละครหน่อยเร็วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะจันอังคารพุธค่ะกับผู้ใหญ่ลีศรีบรรเย็นค่ะสนุกสนานนะฮะ1ทุ่มครับทางช่อง Workpoint ครับผมและสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยฝากติดตามด้วยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณเลือกกองเอออยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วขอบคุณทุกท่านมาร่วมรายการขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับกับรายการของเรานะครับหัวท้ายตายก่อนสวัสดีครับโอ้โหลีโรชนะแล้วแข่งมาทุกเด็กต้องเหนื่อยนะแล้วได้ของรางวัลมาเนี่ยเป็นถุงเนี่ยเห็นไหมล่ะสมศักดิ์ศรีตายนะเป็นพี่นะพี่ดีใจเนี่ยนี่คือวิธีใส่ที่ถูกต้องนี่เห็นไหมต้องเลยสวยสมแบบที่เราแบบแย่งชิงตำแหน่งจากคนหลายๆคนมาไม่ได้ท้องก็ได้ถุงนี่แหละเลิศแล้วก็ปังมากลายไหนดีลายนี้แหละค่ะสัปดาห์หน้ามาสนุกสนานและลุ้นไปพร้อมกันกับผู้เข้าแข่งขันเหล่านี้ตั้งแต่ไม่ค่อยได้เล่นเกมโชว์นะใช่หลังหายไปเลยนะไม่ค่อยมีดวงมันอยู่ที่ตัวหนูเองเฮ้ยตอนนี้คุณจัดรายการอะไรอยู่คุยกับบุ๋ยครับฮะอะไรบุ๋ยนะคุยกับบุ๋ยคุยกับปุ๋ยคุยกับปุ๋ยส่วนใหญ่คนที่คุยกับคุณเรื่องอะไรอ่ะก็จะถามเขาเรื่องความสุขทำไมไม่เกี่ยวพร้อมพบกับลีลาของบาร์เทนเดอร์ที่ไม่ธรรมดาจักรลิงไปไหนแล้ววะนี่เขามารับต่อโอ้พี่แก้วอยู่เจ็ดใบให้คุณเลือกมาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะทำเครื่องดื่มใส่ในแก้วนั้นแล้วเสร็จแล้วจะมาชั่งน้ำหนักใครน้ำหนักหนักที่สุดตายเบาที่สุดตายเฮ้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 ยเรียบร้อยเฮ้ยได้ผมหูหนักเลยมีเล่นกับหนูอีกเหรอใช่ไม่เก่งว่าหนูเกมนี้ชื่อเกมว่าชี้เป็นชี้ตายพวกคุณแค่เลือกมาว่าอยากให้คนไหนออกอยากให้คนไหนเข้าอุ้ยอันนี้ไม่นิดแล้วนะเฮ้ยอุ้มแมวอุ้มแมวอยู่ที่พวกคุณครับคนนี้ต้องโดนออกผมคิดว่าเราควรเก็บหนึ่งเพราะเขารักสัตว์ครับนี่และเกมที่วาดเมื่อไหร่ก็ฮะพี่แอนครับตอนนี้ป๊อปเริ่มอะไรอ่ะภาพนี้ครับเฮ้ยแต่ตัวอะไร
ยะทำครับเร็วหมาใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นเขี้ยวใหญ่ใหญ่เยอะๆเป็นสัตว์เป็นสัตว์แดกูล่าแดกูล่าไม่รู้เหรอแดกูล่าแม่แม่เสื้อคอวีเนี่ยเสื้อคอวีมาไงตอนนี้คุณสามารถสลับศิลปินของเราได้พี่ปุ๋ยนี่ยังไงเอาโอเคไปนอกสตูไปนอกสตูแว่เอาแบบสุดๆเลยนะซีเรียมอยู่คนแรกแล้วตกใจรูปด้วยว้าวเอางี้ดีกว่าพี่แอนคนเดียววาดพี่ต่ายตอบเลยก็ยังได้